เบาๆใครถ้าใครจะทดสอบความแข็งแรงถ้าไปกับแฟนเนี่ยต้องคบกันไหมไม่ครับขอร้องแค่ไม่เลิกก็รักกันเลยเพราะผมไปครั้งนึงเห็นนั่นนึงพูดถึงทะเลโบแดงอีกคู่นึงอ่ะเป็นไงครับผู้หญิงมันผู้ชายบอกเฮ้ยฝากผู้ขาดไหมมีบอกไม่ผมเล่นทั้งกีตาร์ทั้งกระเป๋าหิ้วรู้แล้วมึงตายการทางแน่นอนแล้วใส่รองเท้าใส่แบบว่าความจริงกระเป๋าล่าคิดว่ามันไม่ลำบากไหมทะเลาะกันการทางแน่นอนหัวเราเหี่ยวมากเหี่ยวมากขอลาไอ้ยาดีดีขอแก่ไม่ต้องจะไปเสียนะครับนี่เรามาดูวิธีการแก้สมการผมจะสรุปวิธีให้วิธีการแก้สมการ homogeneous นะอันนี้สรุปเป็นช็อตคัทให้เลยว่าเราต้องทำยังไงอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งมันจะมีวิดีโอที่เป็นของศิษย์หนึ่งนะครับว่าเป็นพิสูจน์ที่มาว่าเราจะแก้สมการมันยังไงนะครับแต่ในศิษย์ของคุณเนี่ยผมจะบอกวิธีการเลยนะครับรวมถึงไม่ได้พิสูจน์ที่มาให้นะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนตัวแปรนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรโดยให้ y เท่ากับ dxนะคือการทำโฮโมเจเนียสผมบอกแล้วสมการเอกพันธ์เนี่ยก็คือการทำให้สมการเนี่ยให้มันเป็นสมการที่สามารถแยกตัวแปรได้โดยให้เปลี่ยนตัวแปรนะครับเริ่มต้นคือจะเปลี่ยนตัวแปร y เท่ากับ vx นะครับบางเล่มก็อาจจะเป็น kx ux อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราหา y เสร็จปุ๊บเราก็ทำการดิฟนะครับแล้วก็ดิฟ y ตรงนี้เราดิฟ y ได้อะไรเราก็ดิฟ y อันนี้มันเป็นดิฟผลอะไรผลคูณก็คือหน้าลิฟหลังบวกหลังลิฟหน้าคือเวลาแทนค่าเนี่ยเราต้องแทน2ค่าคือทั้ง y แล้วก็ dy จำได้ไหมครับสมการโฮโมเจเนียสเนี่ยนะครับเรามีทั้ง dx แล้วก็ dy แล้วก็ y ด้วยเพราะนั้นเราต้องแทนยกไปทั้ง2ค่านะครับพอเราทำอันนี้เสร็จปุ๊บอันที่2ก็คือเราแทนค่า y และ dy กลับเข้าไปยังสมการเราแทนค่า y กับ dy กลับเข้าไปในยังสมการ homogeneous นะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องจำนะครับแต่ว่าพอแทนค่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รูปแบบมันก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่มันออกมาได้มันจะเป็น dy หารด้วยฟังก์ชันที่เป็น1แล้วก็ y ลบ dx ส่วนที่เป็นเท่ากับ0อันนี้ไม่ต้องจำนะครับเพราะเดี๋ยวเราแทนค่าไปเราจัดรูปเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เองนะเราไม่ต้องจำแต่ว่านี่เขียนให้ดูเฉยว่ารูปลักษณะทั่วไปที่มันจะออกมาเป็นลักษณะพอมันเป็นรูปนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการอะไรครับอินทิเกรตทั้งสองข้างแค่นั้นเองครับทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างครับเราพออินทิเกรตทั้งสองข้างมันเนื่องจากเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นเหมือนฟังก์ชันที่เป็นเซปเปอเรตได้ไหม b ก็อยู่กับ b x ก็อยู่กับ x ถูกไหมครับพอเราอินทิเกรตทั้งสองข้างเราจะได้ d แล้วก็ x ออกมานะเพราะมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นสมการที่เป็นเซปเปอเรตเราจะอินทิเกรตได้ v กับ x ออกมาสุดท้ายก็คือเราโจทย์มันมี dx กับ dy แต่เราอินทิเกรตได้ v กับ x ออกมาสุดท้ายเราต้องแทนอะไรกลับครับแทน v กลับก็คือแทนค่ากลับนะครับก็คือแทน b ให้อยู่ในรูปของ x กับ y คือ b เท่ากับ y ส่วน x นะครับก็จะได้คำตอบของสมการเราอาจจะไม่ต้องจำวิธีก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ให้ดูหลักการลงมาเลย
ฉยผมคูณเข้าไปเลยได้ไหม
เดี๋ยวผมเขียนไปทีนี้ก่อนที่จะคูณไปก็ได้หรือว่าคูณไปเลยก็ได้ก็คือสังเกตว่ามันมีอยู่2พจน์ก็คือมีอะไรเหมือนกัน x กําลัง2เหมือนกันถูกมั้ยผมดึง x กําลัง2ออกมาทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นอะไรครับ1ครับเอาใหม่ก็ได้ครับก็ผมดึง x กําลัง2ไงผมดึง x กําลัง2มาก่อนพจน์นี้ก็ได้เป็นอะไรครับ1ลบ3 v กําลัง2นะครับ dx ถูกไหมบวก2 dx นะผมยังไม่คูณเข้าแล้วกันนะครับพจน์นี้กับพจน์นี้มีอะไรเหมือนกันเหมือนกัน x กําลัง2จริงๆคุณเอา x กําลัง2หารตลอดสมการก็ได้ก็คือย้ายข้างไปด้านนี้มันก็คือเหมือนกับอะไรครับย้ายข้างก็คือตัดทิ้งไปได้เพราะว่ามันคูณด้วยอะไร0ถูกไหมนะครับคือดึง x กำลัง2ออกมาแล้วก็หารกลับไปแม้มันจะทุกครั้งมันจะตัดด้วย x กำลัง2ได้จำไว้นะครับนะทีนี้สุดท้ายเราก็ยังไม่สุดท้ายเราก็ได้เป็น3 v กำลัง2 dx บวกกับอะไรครับผมคูณเข้าไปนะก็เป็น2 v กำลัง2 dx ก่อน2 v คูณกับ x ก็เป็นอะไรครับ2 v x dv เท่ากับ0จำไว้นะครับถ้ามันเป็นสมการโฮโมเจเนียสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำเป็นสมการแยกตัวแปรได้นะทีนี้เรามีอะไรที่เหมือนกันเรามีอะไรที่เหมือนกัน b 2 b 2 dx ที่เหมือนกันมันบวกกันอยู่ใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นมันก็คือ1ลบ3 b กำลัง2บวกอะไรครับ d 2 b กำลัง2 d อะไร d 2 dx บวกกับ2 b x dv เท่ากับ0ถูกไหมนะครับ3 b กำลัง2บวก2 b กำลัง2ได้อะไรเหลือลบเหลือแค่ตัวเดียวถูกไหมใช่ไหมครับ3กับ2ถูกไหมครับครับ dx บวกกับ2 b x dx dv เท่ากับอะไรครับ0นะครับสังเกตนะมันจะเป็น1ลบอะไรสักอย่างเลยไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องเรื่องลบแน่นอนครับตัวนี้ b เดียวเราย้ายข้างถ้าใครจริงๆแล้วคุณสามารถนั่นได้ลบ2 dx dv ย้ายข้างไปเพราะนั้นตัวนี้มี dx อันนี้มี dv นะครับก็ทำไงครับอะไรที่เป็น x ก็มาด้านซ้ายอะไรที่เป็น v ก็ไปด้านขวานะครับเพราะนั้นผมก็ย้าย x มาแค่ตรงนี้ก็พอก็จะกลายเป็น1หารด้วย xdx เท่ากับตัวนี้ก็ย้ายลงมาเป็นไรครับลบ2 v 1ลบ v กำลัง2 dv เห็นไหมครับสมการตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเขียนขึ้นมาบน1ส่วน x dx ผมย้ายมาซ้ายมือก็ได้หรือมาไว้อยู่ขวามือก็ได้เพื่ออันนี้เห็นไหมครับมันก็เหมือนกับเป็น x x แล้วอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอะไรครับ dv อันนี้มันเป็นอะไรนะครับสมการแยกตัวแปรได้หรือว่ามันสามารถจะแปลนะครับ x กับ xy v ก็มีอยู่นะก็ใส่อะไรครับวิธีการก็จะมีเกณฑ์ทั้งสองข้างเข้าไปเลยตรงนี้แหละสิ่งที่จะเป็นมีเกณฑ์ไม่ได้สองเป็นข้างที่ดูมาได้ฝั่งซ้ายไม่น่ามีปัญหาอินทิเกรต1ส่วน x ได้อะไรลอง x นะใส่อัพสรุปไว้เพื่อให้รู้ว่ามันมีค่าเป็นบวกเดียวนะนะครับทีนี้ตรงนี้คุณจะอินทิเกรตไม่ได้นะวิธีการทำไงครับวิธีการอินทิเกรตทำไงคุณดูนะครับวิธีการอินทิเกรตสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปก่อนจะอินทิเกรตฝามือจะบอกเทคนิคเพราะว่าสมการตัวโฮโมเจเนียสส่วนใหญ่สมการมันจะเป็นรูปอย่างนี้แหละก็คือข้างบนมีตัวแปร1ออเดอร์1ข้างล่างเป็นออเดอร์2นะครับเราจะต้องทำให้ไอ้ dv ตัวนี้ให้มันเป็นเหมือนข้างล่างนะครับอย่างเช่นช่วงตัวนี้ผมมองตัวนี้นะครับผมก็คือผมช่วงผมต้องการบิ๊ก1ลบ v กำลัง2ได้อะไร
ดิฟหนึ่งลบบีกำลังสองได้อะไรครับบีกำลังสองอ่าสองบีไม่ใช่สิดิฟหนึ่งได้อะไรศูนย์ศูนย์นะครับดิฟลบก็คือลบออกมาดิฟบีกำลังสองได้อะไรสองบีสองบีดีอะไรบีบีเห็นไหมครับแสดงว่าเราดิฟถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้แสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรออกมาครับก็คือลบ 2b ออกมานะคือดิฟตรงนี้มันจะได้ลบ 2b ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าผมแทนค่าตรงนี้เข้าไปนะนะครับผมแทนค่าตรงนี้เข้าไปลบ 2b เนี่ยคือโจทย์ของมันมาอยู่แล้วถูกไหมนะครับ1ลบ b กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าผมดิฟตรงนี้เข้าไปล่ะดิฟตรงนี้มันได้อะไรอยู่แล้วครับลบ 2b ออกมาแสดงว่าตัวนี้เอาไปเลยครับตัดชุดเลยเหตุผลที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการทำตัวนี้เป็นเสี่ยงตัวนี้ก็เป็นเสี่ยงพอทำเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บคุณอินทิเกรตมาก็ได้อะไรครับลอนของ1ลบ b กำลัง2สังเกตนะครับคุณต้องจำก็คือว่าตัวแปรข้างบนถ้ามันเป็นออเดอร์1ข้างล่างออเดอร์2คุณสามารถทำเอาข้างล่างให้เป็นข้างบนได้นะครับเราจะเจอสมการอินดิเกตอย่างเงี้ยในสมการโฮโมเจเนียสเยอะมากดูต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณเพิ่มความเข้าใจเพราะด้านขวามือผมก็จะอินดิเกตได้อะไรครับจากตรงนี้ผมจะได้อะไรครับลอนของ x เท่ากับลอนของ1บวกเอ้ย1ลบ b กำลัง2เพื่อมันจะสามารถได้ตัดไปได้ยิงบวก c ก็ได้หรือว่าลอนซีเพราะว่ามันเป็นลอนเดี๋ยวผมจะย้ายข้างมาเห็นไหมลอนลบกันเป็นอะไรกันครับหารกันก็จะกลายเป็น x หารด้วย1ลบ b กำลัง2เท่ากับ4เพราะว่าลอนกับลอนตัดไปใช่ไหมนะครับเห็นไหมมันอยู่ในรูป b กับ x แล้วแต่ว่าคำตอบเราต้องอยู่ในรูปของอะไรครับ x กับ y ก็คือข้อที่4ก็คือต้องแทน b ด้วยอะไรครับ y ส่วน x เพราะว่าเริ่มต้นเราแทนอะไรครับ y เท่ากับ b x แล้วก็เอา b ก็คือย้ายกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า b กับ b เท่ากับ y หารด้วย x ก็จะได้เป็น x หารด้วย1ลบกับ y ส่วน x ยกกำลัง2เท่ากับ4อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบไหมนี่เหรอคำตอบสมการคือฟังก์ชันใดๆนะครับที่ไม่เป็นฟังก์ชันอนุพันธ์นะครับสมการใดๆที่เป็นสมการที่ไม่เป็นสมการอนุพันธ์เราถือว่าเป็นคำตอบนี้แหละตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะอีกตัวอย่างนึงหรือว่าเราจะพอแค่นี้ก่อน